โอเคอ่ะได้ยินเสียงนะครับเห็นหน้าจอนะบทความนะครับมันจะเหลือแค่นี้แหละ2ย่อหน้านี้นะครับก็น่าจะจบเร็วนี้นะครับอ่ะหัวข้อก่อนสุดท้ายนะครับเขียนว่า productivity improvement with microclimatization นะครับก็คือผลของการปรับปรุงการทำงานนะครับด้วยระบบปรับอากาศเฉพาะจุดนะครับไอ้ productivity เนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะเขาจะแปลว่าผลิตภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณอ่ะไปเลือกคำที่เหมาะสมเขียนเอาก็ได้นะครับจะบอกว่าปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอ่านแล้วมันก็จะรู้เรื่องระบบนี้มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับว่าคนเนี่ยจะ more productive ก็คือจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเขาสามารถจะควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานของตัวเองได้นะครับinfluence มันแปลว่ามีอิทธิพลน่ะแต่ว่าในที่นี้มันควรจะพูดว่าคือเรามีอิทธิพลเหนือสิ่งแวดล้อมของเราเองอ่ะจริงๆก็คือมันก็ตรงกับคำว่าควบคุมอ่ะนะครับก็คือเป็นที่รู้กันน่ะว่าคนน่ะจะทำงานได้มากขึ้นได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยถ้าเขาสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานของตัวเองได้นะครับก็สามารถไปดูงานวิจัยของไวอันแล้วก็อันนี้อ่านไม่รู้ออกเสียงไงวะบอสตราอะไรประมาณนี้นะก็ไอ้คำว่า among others นี่มันก็เหมือนกับว่าเนี่ยมีหลายงานที่พูดเรื่องนี้แต่เขาก็เลือกที่จะพูดว่าอ่ะลองไปดูงานของ2คนนี้นะครับไวอันกับบอสตรานี่นะครับมีนักวิจัยหลายคนนะครับประมาณการไอตัวประสิทธิภาพการทำงานที่มันจะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากการที่เราใช้ตัวนี้นะครับใช้ระบบปรับอากาศเฉพาะจุดแบบนี้นะครับเขาจั่วหัวแบบนี้ก็แปลว่าย่อหน้านี้เดี๋ยวเขาก็จะพูดว่ามันไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตรงไหนบ้างเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับงานของคนนี้นะครับโครเนอร์กับสตาร์คมาร์ตินนะครับเขาสรุปจากงานสำรวจภาคสนามของเขานะครับว่าคนที่บางส่วนนะครับพอชั่นนะครับบางส่วนของพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะครับพนักงานออฟฟิศเนี่ยที่มีระบบปรับอากาศเฉพาะจุดของตัวเองเนี่ยนะครับก็ซึ่งตัวเขาเองอ่ะสามารถควบคุมอากาศหรือลมจ่ายนะครับแอร์ซัพพลายนะครับแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิรอบๆตัวเขาได้เนี่ยนะครับก็บอกว่าพบว่าระบบพวกนี้ก็ให้ผลในเชิงบวกนะครับต่อสมรรถนะการทำงานของตัวพวกเขาว่าตัวพนักงานออฟฟิศนะครับแล้วก็นักสำรวจเหล่านี้ก็หมายถึงนักวิจัยนะครับ investigator เนี่ยก็คือมันแปลว่านักสืบแหละแต่ว่าในที่นี้ก็น่าจะแปลเหมือนกับไอ้นี่แหละ researcher นี่แหละนะครับนักวิจัยพวกนี้นะครับก็ทำ field survey นะครับก็เป็นการสำรวจภาคสนามนะครับที่พวกพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะครับทำงานอยู่ในสำนักงานแบบเปิดนะครับแล้วก็มีระบบปรับอากาศเฉพาะตัวของตัวเองนะครับที่สามารถควบคุมปริมาณลมจ่ายได้นะครับไอ้ Open Plan Office เนี่ยก็นึกภาพแบบลานโล่งๆใช่ไหมแล้วก็มีโต๊ะทำงานใช่ไหมครับแล้วก็มีตัว Partition น่ะที่แบ่งเป็นคอกๆแล้วก็คอกใครคอกมันอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าเป็น Open Office นะครับก็มีระบบปรับอากาศเฉพาะตัวที่เราควบคุม
บรรยากาศของตัวเองได้นะครับก็ผลที่ตามมาก็คือพนักงานพวกนี้ก็เหมือนกับว่าสามารถควบคุมอ่ะควบคุมอากาศรอบๆตัวเขาได้แล้วก็เดี๋ยวนะมันเขียนซะยาวเลยแหละแต่ว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยสรุปนี่มันสั้นเดียวเองอ่ะผลที่ตามมาก็คือเนี่ยพวกพนักงานพวกนี้สามารถควบคุมสภาพอากาศรอบๆตัวเองอ่ะได้นะครับแล้วก็ผลเนี่ยก็ได้เอามาลองแมปเอาแมปเอาอันนี้ถ้าจะพูดง่ายๆคือผลก็ได้รับการวิเคราะห์แหละว่าไอ้แบบมันสัมพันธ์กันไหมอ่ะระหว่างไอ้การที่เขาสามารถควบคุมสภาพอากาศรอบๆตัวเขาเองได้ใช่ไหมกับประสิทธิภาพการทำงานของเขาที่เพิ่มขึ้นน่ะเขาก็ไปเหมือนไปลองไปเชื่อมโยงดูนะครับลองไปแมปเอาคือไปหาว่าตัวแปรต้นตัวแปรตามคู่นี้มันสัมพันธ์กันไหมอ่ะประมาณนี้นะครับผลการวิเคราะห์ก็สรุปว่าเนี่ยมันสามารถช่วยเพิ่ม productivity นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยได้ถึง 12.5% นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยการวิจัยอันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงผลในเชิงบวกนะครับในแง่ของความสบายนะครับแล้วก็ในแง่ของสุขภาวะที่ดีอะไรเงี้ยนะคือหรือว่าสุขภาพที่ดีอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอ่ะถ้าเราอ่านมาถึงตรงนี้นะเราอ่ะควรจะสงสัยเลยแหละว่าไอ้ 12.5% น่ะมันวัดจากอะไรถูกไหมมันจะรู้ได้ยังไงว่าเราทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นลบเป็นตัวเลขได้ด้วยอ่ะก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงแต่ว่างานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มันก็ต้องเป็นเชิงปริมาณน่ะคือต้องวัดได้เลยคำนวณได้อะไรแบบนี้นะครับก็เดาว่านะสมมติแบบถ้ามองง่ายๆอย่างเช่นแบบเหมือนไม่รู้สิในเหมือนกับว่าสมมติทำงานได้1หน้าภายใน1นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มพอแบบอยู่ในภาวะสบายแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะทำได้หน้าครึ่งต่อ1นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาวัดกันยังไงแต่ว่าถ้าสนใจงานพวกนี้ก็เดี๋ยวก็จะต้องไปอ่านเปเปอร์เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยมันประเมินเป็นตัวเลขได้แน่ๆแล้วมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเวลาแล้วก็ปริมาณงานที่เขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเดิมที่อาจจะแบบทำงานได้1ชั่วโมงแล้วกูต้องไปพักละอะไรเงี้ยเขาอาจจะทำงานได้ต่อเนื่องแบบ2ชั่วโมงไม่ต้องพักอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะประเมินกันแบบเรื่องเวลาแบบนั้นก็ได้อันนี้แค่ชวนคิดเฉยๆนะครับคือมันเป็นแบบอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นนิสัยในการอ่านนะที่ควรจะฝึกไว้นะครับในช่วงปีหลังๆนะครับในรีเซนต์เยียร์ก็คือประมาณแบบเร็วๆเนี้ยนะครับในช่วงปีหลังๆเนี่ยมีการศึกษาอีกหลายงานนะครับที่ดูเรื่องผลกระทบของอุณหภูมินะครับที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานนะครับแบบหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนพูดซ้ำอีกอ่ะก็คือโอเคแหละคือมันมีงานหลายงานที่ศึกษาว่าผลกระทบของอุณหภูมิอ่ะที่มีต่อสภาวะการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงคืออันเนี้ยอย่างไอ้แง่มุมเนี้ยมีคนศึกษาหลายคนแต่ว่าไอ้แง่มุมที่มีคนศึกษาน้อยกว่านะครับก็คือเนี่ยไอ้การที่เราอ่ะสามารถควบคุมสภาพอากาศรอบๆตัวเราเองได้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานยังไงเนี่ยแง่มุมนี้ไม่ค่อยมีใครทำนะครับงานของไวอันนะครับที่เมื่อกี้เขาพูดเบอร์9เบอร์10เมื่อกี้นะครับงานของไวอันเนี่ยเขาไปทำวิจัยนะครับทั้งในเรื่องของผลกระทบจากอุณหภูมินะครับแล้วก็ไอความที่เขาสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะครับขอแยกออกนะคือเขาดู2ประเด็นนะครับผลกระทบจากอุณหภูมิเองเนี่ยร้อนเย็นเนี่ยเป็นยังไงนะครับต่อการทำงานกับอีกอันหนึ่งคือ
การที่เราอ่ะสามารถเป็นผู้ควบคุมอุณหภูมิรอบๆตัวเราเองได้เนี่ยมีผลต่อการทำงานยังไงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับในช่วงของการเรียนปฏิบัติการในวิชาแลบนะครับตัวอย่างหมายถึงคนนะครับ subject นี่หมายถึงตัวอย่างที่อยู่ในการทดลองก็คือตัวคนนี่แหละนะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับก็ได้รับโอกาสนะครับที่จะอันนี้ไม่แน่ใจว่ะคล้ายๆได้รับโอกาสที่สามารถจะเหมือนกับปรับแต่งอุณหภูมิเองได้อะนะครับในช่วงบวกลบ3องศานะครับซึ่งปรากฏว่าพอไปวัดไอ้ตัวผลิตภาพอะตัวผลงานเนี่ยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยผลงานน่ะตัวผลิตภาพเขาอะก็เพิ่มขึ้น 3% นะครับนะในแบบเฉลี่ยแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 3% นะครับอันนี้เป็น thermal comfort ใช่ไหม PMV เท่ากับ0ก็คือที่ภาวะสบายนะครับแล้วก็หนึ่งในข้อสรุปที่ได้ของงานของไวอันเนี่ยนะก็คือในอาคารแบบทันสมัยนะครับใน modern building เนี่ยซึ่งมันมีการจำกัดช่วงของอุณหภูมินะครับ limited temp range นะครับไอการที่พนักงานสามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องของตัวเองได้เนี่ยมันสำคัญมากนะครับ crucial เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่มีผลต่อผลิตภาพประเด็นมันคืออะไรเนาะย่อหน้านี้ก็คือการที่เราสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้อะมันมีผลสำคัญมากต่อความสามารถในการทำงานนะประมาณนี้นะครับนี่พออ่านเสร็จปุ๊บนี่ผมนึกถึงเรื่องอื่นเลยอีกแล้วนะเนี่ยนึกถึงเป็นเรื่องการเมืองอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมถ้าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้กำหนดชะตาตัวเองได้มันก็ดีกว่าใช่ไหมดีกว่าที่จะอยู่ในการปกครองที่มีใครก็ไม่รู้มาคอยบงการชีวิตเราอะไรเงี้ยนะเรื่องเดียวกันแหละผมเข้าใจว่ามันก็เซนส์เดียวกันเนาะพอเรามีอิสระในการควบคุมอะไรที่เป็นของเราเองเนี่ยเราก็จะเหมือนทำงานมีความสุขขึ้นอะประมาณนี้นะครับข้อสรุปของอะไรอันนะครับก็คล้ายๆได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยอื่นๆด้วยคือก็มีคนอื่นวิจัยแล้วก็ได้ข้อสรุปคล้ายๆกันด้วยนะครับเช่นงานของคนนี้นะครับ Clement and Krum เนี่ยนะอันนี้น่าจะเป็นคนเดียวกันเลยแหละ Clement Krum นะครับบอกว่าอันอ๋อโอเคโทษทีนะเมื่อกี้ที่ไม่ใช่ไปทดสอบในวิชาปฏิบัติการหรือวิชาแลบนะครับอันนี้หมายถึงการทดลองในห้องแลบนะครับเรามีคำอยู่2คำใช่ไหมเมื่อกี้เป็น Field Survey ใช่ไหมครับอันนั้นคือสำรวจภาคสนามก็คือออกไปสำรวจจริงๆอ่ะนะครับในสภาพในสถานการณ์จริงแต่ว่าถ้าเป็น lab study เนี่ยมันหมายถึงว่าอยู่ในห้องทดลองนะครับมีการควบคุมสภาพนะครับโอเคเอาต่อตรงนี้ทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยงานของ Clement and Krum เนี่ยนะครับก็คืออันเนี้ยมีการประเมินซ้ำ reassessment นะครับมีการคล้ายๆไปตรวจสอบผลนะเหมือนทดลองซ้ำงานของคนอื่นเขาเพื่อตรวจสอบนะครับอันนี้ไปตรวจสอบทั้งงานวิจัยในห้องแลบนะครับในห้องทดลองที่มีการควบคุมสภาพนะครับกับการวิจัยในเชิง field research ก็คือไปสำรวจภาคสนามที่เป็นสถานการณ์จริงนะครับผู้วิจัยคนนี้นะครับก็คือ Clement Krum เนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าการที่เราสามารถควบคุมอุณหภูมิของตัวเองได้เนี่ยนะครับช่วยเพิ่มสมรรถนะการทำงานได้อย่างน้อยๆ 2-3% นะครับอันนี้ก็ได้ผลตรงกับอันนี้เลยนะตรงกับไวอันเมื่อกี้เลยนะครับสรุปแล้วจบแล้วเนี่ย เขาบอกว่าการปรับอากาศเฉพาะจุดนะครับในโต๊ะทำงานเราเนี่ยนะในที่ในบริเวณทำงานของเราเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะครับมีประโยชน์แบบมีนัยสำคัญเลยนะสำหรับผู้ใช้งานที่
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับของตัวเขาเองได้นะครับแล้วก็มันจะช่วยเนี่ยไปเพิ่มผลิตภาพนะครับของพนักงานของบริษัทนะครับในสาขาอันนี้หมายถึงสาขาเชิงวิชาการนะในสาขาวิจัยอะไรเงี้ยนะครับในงานวิจัยในเรื่องไมโครไคลเมทไทเซชันเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานนะครับที่ทำแล้วบอกว่าให้ผลในเชิงบวกนะครับแล้วพอไอตัวการที่เราสามารถควบคุมสภาพอากาศเฉพาะตัวรอบๆตัวของเราได้เนี่ยมันก็มีส่วนอย่างมากนะครับเนี่ย contribution นะครับก็คือมีส่วนอย่างมากที่จะส่งผลในเชิงบวกต่อธุรกิจเราด้วยนะครับถูกไหมคนทำงานได้ผลิตภาพมากขึ้นมีสมรรถนะมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นน่ะธุรกิจโดยรวมของบริษัทมันก็ดีขึ้นแหละนะครับทีนี้เขาบอกว่าไอการทำไมโครไคลเมทไทเซชันเนี่ยจริงๆมันก็ประมาณว่าไม่ได้มีการเอาไปใช้มากนักอ่ะนะครับแต่ว่าในมุมมองของผู้เขียนบทความนี้นะครับเขาบอกว่าถ้ามองในแง่ของการเพิ่มผลิตภาพนะครับเขาบอกว่ายังไงซะมันก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับในการจะลองเอาเรื่องไมโครไคลเมทไทเซชันไปใช้นะครับก็มาบทความจบแล้วมีคำถามอะไรปะครับโดยเฉพาะเจ้าของบทความมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีครับอาจารย์โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมกดปิดอัดก่อนนะเดี๋ยวครับ